สวัสดีค่ะอาจารย์ชุติพัฒน์เรืองวุฒิสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันนี้นะคะในส่วนหัวข้อรายวิชาอาหารสำหรับผู้สูงอายุเป็นบทที่2เรื่องอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาดูว่าวัตถุประสงค์เรามีอะไรบ้างในข้อแรกบอกลักษณะอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้หัวข้อที่2นำตำรับอาหารที่ได้เรียนรู้ไปทดลองทำได้นะคะหัวข้อย่อยมีอะไรบ้างหัวข้อย่อยแรกเลยนะคะสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุหัวข้อที่2ส่วนผสมที่เหมาะสมในการประกอบอาหารหัวข้อที่3การจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุหัวข้อที่4คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับหัวข้อที่5หลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้นสัดส่วนอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับในแต่ละวันประเภทโปรตีนที่เคี้ยวง่ายมีกรดอะมิโนครบถ้วนและไขมันต่ำได้แก่ไข่และปลาวันละ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมซึ่งเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์6ช้อนกินข้าวแต่ถ้ามีปัญหาด้านไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดสูงควรเลือกบริโภคเฉพาะไข่ขาวค่ะผักควรจะเป็นผักต้มสุกจนนิ่มผักใบเขียวสดต้มเช่นตำลึงผักคะน้าผักบุ้ง2ทัพพีและผักสีเหลืองสีส้มเช่นฟักทองแครอทมะเขือเทศอย่างละ1ทัพพีนะคะเรื่องผลไม้ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำตาลหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัดเช่นทุเรียนขนุนลำไยองุ่นควรรับประทานผลไม้รสจืดมื้อละ1ส่วนควรเลือกผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายได้แก่มะละกอกล้วยสุกเพื่อลดอาการท้องผูกค่ะกลุ่มแป้งควรรับประทานข้าววันละ 6-8 ทัพพีควรเลือกข้าวกล้องหรืออาหารประเภทแป้งอื่นๆที่ผ่านการขัดสีน้อยเช่นข้าวกล้องแทนข้าวขาวเพื่อเพิ่มใยอาหารไขมันหรือน้ำมันพืชมื้อละ1ส่วนการบริโภคควรใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไลโนเลอิกเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวหลีกเลี่ยงการใช้ไขมันจากสัตว์เนยและน้ำมันมะพร้าวน้ำดื่มนะคะควรเป็นน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำผลไม้คั้นสดควรหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมชากาแฟควรดื่มน้ำเปล่าวันละ 6-8 แก้วนมสดควรเป็นนมพร่องมันเนยปริมาณ240มิลลิลิตรหรือ1แก้วรับประทานทุกวันส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนที่มักเกิดในวัยนี้ก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นผลิตภัณฑ์นมผักใบเขียวเข้มหรือปลาเล็กปลาน้อยเป็นต้น